โดยในคลิปนี้ผมจะเสนอฉากจัมป์สแกร์สุดหลอนของแฟนเกม Final Fantasy อย่างเกม JR กันนะครับโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับคลิป Final Fantasy ไงไหมต่อเนื่องไหมอย่างที่บอกคลิปที่แล้วทำไปแล้วนำเสนอตัวละครภายในเกมแฟนเกม Final Fantasy อย่างเกม JR นะครับผมใครยังไม่ดูคลิปแรกไปดูได้ผมแปะไว้ใต้ description หรือแม้กระทั่งไอคอนบนนี่แหละนะ ในคลิปนี้อย่างที่สัญญาไว้ว่าอยากทำฉากจัมป์สแกร์เหลือเกินเพราะว่าเอาจริงฉากจัมป์สแกร์มันก็น่ากลัวไม่แพ้ต้นฉบับคุณผู้ชมจากที่ผมดูนะเขาน่าจะได้เบสมาจากในภาค1นะครับผมเป็นหลักนะในภาค1แล้วก็มีอันอื่นภาคอื่นๆมาปรับอะแดปต์เอาแล้วก็สิ่งที่มันเด่นมากๆเลยก็คือเรื่องของตัวละครภายในเกม JR นั่นแหละนะครับผมอย่างที่บอกใครยังไม่ดูตัวละครไปดูได้ในคลิปที่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมในพาร์ทนี้เดี๋ยวผมจะรวมกันว่าในบรรดาฉากจัมป์สแกร์ทั้งหมดของในเกม JR เนี่ยมันมีอันไหนบ้างที่น่ากลัวนะครับผมแล้วก็อันดับหนึ่งเลยที่มันน่ากลัวสุดๆน่าตกใจสุดๆคือฉากไหนนะครับผมเราดูกันในคลิปนี้นะครับผมโอเคครับก็มีที่ยืนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ต้องต่อเมงด้วยนะครับผมโอเคครับทักทายแล้วก็รับชมกันเลยครับ10อันดับฉากจัมป์สแกร์สุดน่ากลัวภายในเกม JR อันดับ10 Freddy Fazbear เจ้า Freddy Fazbear นะครับผมก็อย่างที่บอกจริงๆแล้วดีไซน์มันก็ดูแตกต่างจากในต้นฉบับอยู่พอสมควรนะครับผมซึ่งฉากจัมป์สแกร์เนี่ยจริงๆก็ได้แรงบันดาลใจมาจากตัวเกม Official ในภาคแรกนะครับผมแต่ด้วยความที่ว่าคาแรคเตอร์ของมันดูเปลี่ยนไปแล้วก็เลยทำให้มูเอทโทนการจัมป์สแกร์ของมันเนี่ยเราได้รับความรู้สึกใหม่ๆเข้าไปด้วยคุณผู้ชม เลยทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆโมเมนต์การจัมป์สแกร์ของเจ้าเฟรดดี้มันก็ไม่ต่างอะไรจากเดิมมากแต่ด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างแปลกใหม่นะครับผมเลยจับให้เจ้าเฟรดดี้ฟาสต์แบร์เนี่ยเปลี่ยนอันดับที่10นั่นเองครับผมอันดับ9ชิก้าสำหรับเจ้าชิก้าเดอะชิเก้นนะครับผมที่ผมให้มันติดอันดับที่9เนี่ยเนื่องจากว่าโมเมนต์การจัมป์สแกร์ของมันจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้แตกต่างกับเจ้าเฟรสตี้เท่าไหร่ครับผมแต่ความน่ากลัวของมันเลยก็คือชุดของมันคุณผู้ชมมันใส่ชุดนอนอ่ะมันเลยทำให้โมเมนต์การปรากฏตัวของมันอ่ะมันดูมีความแตกต่างหรือน่าพิศวงกว่าเจ้าเฟรสตี้อยู่พอสมควรนะครับจริงๆผมคือแบบคืองงเลยอ่ะตอนเห็นดีไซน์แรกของเจ้าชิก้าเดอะชิเก้นเนี่ยแบบเฮ้ยไม่มันถึงใส่ชุดนอนวะแล้วพอมาโผล่ในเกมแล้วมาเห็นฉากจัมป์สแกร์มันก็ทำให้รู้สึกว่ามันตกใจแล้วก็ปนความน่ากลัวเข้าไปด้วยนะครับผมไปทำให้เจ้าชิก้าเดอะชิเก้นเนี่ยตีอันดับที่9ฉากจัมป์สแกร์ที่น่ากลัวนั่นเองครับผมอันดับ8ฟร็อกซี่เจ้าฟร็อกซี่นะผมจริงๆแล้วก็โมเมนต์การความตกใจจากจัมป์สแกร์มันก็ไม่ค่อยต่างอะไรกับเจ้าเฟรดดี้ชิก้าหรือว่าเจ้าบอนนี่ในที่นี้ไม่ติดนะครับเอาจริงๆแล้วนะคือแต่ว่าข้อความที่ว่ามันเป็นสุนัขจิ้งจอกโจรสลัดเจ้าฟร็อกซี่เนี่ยมันดูมีคาแรคเตอร์ที่ดูน่ากลัวกว่าทั้งแบบปากของมันที่ดูยืดยาวกว่าฟันแหลมคมหรือแม้แต่ตะขอในมือของมันครับผมเลยทำให้โมเมนต์การจัมป์สแกร์ของมันเนี่ยดูมีความน่าตกใจแล้วก็มีความปาดเปรียวโฉบเฉี่ยวกว่า2ตัวก่อนหน้านี้ครับผมเลยให้เจ้าฟร็อกซี่เนี่ยแหละเตียนอันดับที่8ฉากจัมป์สแกร์สุดน่ากลัวนั่นเองครับผมอันดับ7 The Marionetteเจ้าเดอะมาริโอเนตนะผมในที่นี้ผมขออนุญาตเรียกว่าพ่อเพจแล้วกันนะเพราะว่าผมคุ้นชินกับชื่อนี้มากกว่านะผมเจ้าพ่อเพจเนี่ยฉากจัมป์สแกร์ของมันเนี่ยเอาจริงก็คือน่ากลัวมากๆเลยนะความน่ากลัวมันที่มันได้ผลมากๆเลยก็คือหน้าตาของมันคุณผู้ชมอย่างที่บอกที่ผมเคยทำคลิปก่อนนี้ก็คือเจ้าเดอะพ่อเพจเนี่ยจริงแล้วหน้าตามันเหมือนตัวคาแรคเตอร์แหละแต่ว่าทางเกม JR ผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้เพิ่มตรงส่วนของหูแล้วก็จมูกเข้าไปทำให้มันดูมีความเป็นคนมากขึ้นส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเหมือนหน้าคนแก่แล้วพอเป็นฉากจัมป์สแกร์ของมันอ่ะมันโผล่มาใกล้ๆคุณผู้ชมแบบโอ้โหแบบผมรู้สึกเลยว่าหน้ามันอยู่ใกล้เรามากแล้วมันสั่นโอ้โหแบบดูด้วยความที่แบบว่าเหมือนเป็นคนที่ไม่ใช่คนแล้วกำลังหยอกล้อกับเราอยู่นะครับผมเลยทำให้เจ้าเดือดพับเผ็ดเนี่ยเตียงดับ7ฉากจัมป์สแกร์สุดน่ากลัวไปเลยนะครับผมแม่งโคตรหลอนจริงยังลบหน้ามันออกจากหัวไม่ได้
อันดับ6บอลลูนเบบี้เจ้าบอลลูนเบบี้นะครับผมหรือว่าเจ้าบอลลูนบอยนั่นแหละแต่ในเกมนี้ก็เปลี่ยนเป็นบอลลูนเบบี้ครับผมจริงๆแล้วฉากจัมป์สแกร์มันผมกำลังคิดอยู่ระหว่างเจ้าเดอะพัพเพตกับบอลลูนเบบี้เนี่ยอันไหนมันน่ากลัวกว่าแต่พอลองเปรียบเทียบดูรู้สึกว่ามันมีอิมแพคกับผมมากกว่าก็คือเจ้าบอลลูนเบบี้ครับผมโดยที่ฉากจัมป์สแกร์ของมันเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่คล้ายคลึงกับเจ้าเดอะพัพเพตนะครับผมแต่ความน่ากลัวของมันที่มีมากกว่าก็คือ1ลักษณะของเจ้าบอลลูนเบบี้ที่ดูมีความใกล้เคียงกับคนมากกว่าดูเป็นคนที่ไม่ใช่คนครับผมกับจุดที่2ที่ทำให้ผมทำให้มันติดอันดับที่6อย่างไม่ยากไม่เลยก็คือโมเมนต์การจัมป์สแกร์ของมันผู้ชมตัวอื่นๆเนี่ยมันจะแค่โผล่มาที่เอาหน้ายื่นมาใกล้เราถูกปะแต่เจ้าบอลลูนเบบี้เนี่ยมันโผล่โดยการที่ว่ามันเอามือมาจับตัวเราแล้วเขย่าเฮ้ยซึ่งมันเป็นโมเมนต์การจัมป์สแกร์ที่มีอิมแพคโคตรเลยเหมือนกับว่าเราไม่ได้แค่เล่นเกมเฉยๆแต่ว่ามันมีตัวอะไรบางอย่างโผล่มาจับตัวเราแล้วก็สั่นกล้องจริงๆแบบนี้เลยนะครับผมเลยทำให้เจ้าบอลลูนเบบี้เนี่ยผมทำให้มันติดอันดับที่6ฉากจัมป์สแกร์สุดน่ากลัวไปเลยนะครับผมโคตรหลอนบอกเลยอันดับ5วินทูเลสชิก้าเจ้าวินทูเลสชิก้าผมจริงๆก็คือมีความแตกต่างกับเจ้าชิก้าเดอะชิคเก้นปกติก็คือร่างกายมันจะดูมีความผูกพังมากขึ้นเปลี่ยนชุดนะครับผมถอดชุดนอนออกกลับมาเป็นชุดแบบออริจินอลแล้วก็มีรอยชำรุดบริเวณแขนแล้วก็เห็นได้ชัดก็คือตรงช่วงบริเวณปากครับผมฉากจัมป์สแกร์ของมันที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือย่านเสียงของมันจะดูเปลี่ยนไปอันดับแรกๆเนี่ยมันจะเป็นเจ้าชิก้าปกติใช่ไหมเสียงมันก็จะแบบตกใจแหละแต่มันเป็นย่านเสียงที่ไม่ค่อยได้ดังมากแต่พอเปลี่ยนเป็นเจ้าพวกวินเทอร์เรตเนี่ยใช้ว่าเป็นพวกซีรีส์วินเทอร์เรตนะเสียงจัมป์สแกร์มันจะดูมีความตุ้งแช่แล้วก็ตกใจมากกว่าคุณผู้ชมและด้วยความที่ว่าอิมแพคหน้าตาของมันอ่ะมันดูเป็นหุ่นยนต์ที่แบบไม่ได้สมประกอบดูมีความผิดแปลกดูน่ากลัวเป็นพิเศษผมเลยทำให้เจ้าวินเทอร์เรตชิก้าที่อันดับที่5ไปเลยนั่นเองครับผมโคตรน่ากลัวอันดับ4 Winterless Bonnie อย่างที่บอกนะผม Winterless Bonnie หุ่นซีรีส์ Winterless เนี่ยหลายตัวนี่ก็คือเสียงตุ้งแช่มากแล้วก็หน้าตาผิดแปลกนะครับผมเจ้า Winterless Bonnie ในเอกลักษณ์ที่เราจำได้เลยก็คือแผงหน้าตรงบริเวณหัวมันหลุดหายไปทำให้เห็นเอนโดสเกเลตันด้านในแล้วก็มีไฟวงจรที่เป็นดวงตาข้างในครับผมและยิ่งจุดนี้แหละเลยทำให้ฉากจัมป์สแกร์มันดูน่ากลัวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวมันจะโผล่มาใกล้เราแล้วก็เอาหน้าที่แบบดูไม่สมบูรณ์แบบนั้นยื่นมาใกล้เราแบบสุดๆทำให้เราแบบตกใจแบบแทบจะช็อกตกเก้าอี้ไปเลยนั่นเองนะครับผมส่วนตัวผมเลยทำให้เจ้าวินเทอร์สปอนนี่เนี่ยติดอันดับ4ไปเลยนั่นเองครับอันดับ3แมงโก้เจ้าแมงโก้นี่ผมคิดแล้วคิดอีกนะผมว่าจะเอาติดอันดับดีไหมแต่พอจริงๆพิเคราะห์หลายๆแบบก็รู้สึกว่าเอาติดอันดับดีกว่าแล้วก็เป็นอันดับที่สูงด้วยก็คืออันดับ3เลยนะครับผมเจ้าแมงโก้เอกลักษณ์มันก็คือเป็นหุ่นที่ดูประกอบกันแบบมั่วซั่วไปหมดนะคุณผู้ชมและอีกอย่างนึงก็คือฉากจัมป์สแกร์ของมันอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้หลอกแค่เราตัวเดียวเว้ยมันมีไอ้เจ้านกที่เกาะอยู่ตรงไหล่ของมันด้วยนะครับผมแล้วพอมันโผล่มาหุ่นตัวอื่นมันจะโผล่มากลางจอเว้ยแต่เจ้าแมงโก้เนี่ยมันโผล่หัวมันด้านซ้ายหรือด้านขวาแล้วก็มีนกมันอยู่อีกข้างหนึ่งแบบเหมือนขนาบข้างจอเหมือนทำให้เรารู้สึกแบบเราเป็นผู้เล่นอ่ะแต่เราโดนตัวละครเนี้ยแม่งลุมอ่ะคือแบบเราไม่สามารถหลบซ้ายหลบขวาแล้วเพราะไอ้ตัวละครแมงโก้เนี่ยมันจัมป์สแกร์เราทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยครับผมเลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉากจัมป์สแกร์มันดูมีอิมแพคมากๆอาจจะเป็นด้วยความที่ว่ามันไม่ได้มาเดียวมันมาสองตัวน่าจะประมาณนี้นะครับผมเลยทำให้มาติดอันดับสามเลยนั่นเองนะครับอันดับ2 Winterless Foxy เจ้า Winterless Foxy นี่คือมีความพิเศษมากๆคุณผู้ชมเนื่องจากว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นเจ้าหุ่นซีรีส์ Winterless ตัวอื่นๆเนี่ยมันก็โผล่มาจัมป์สแกร์แล้วปกติแหละแต่แค่ย่านเสียงมันดูแบบดูดังแล้วก็ดูมี impact มากกว่า
แต่เจ้า Winterlet Foxy มันพิเศษกว่า2ตัวก่อนหน้านี้คุณผู้ชมเนื่องจากว่ามันไม่ได้โผล่มาแค่ย่านเสียงปกติผมเชื่อว่าผู้พัฒนาเกมน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากการจัมป์สแกร์ของเจ้าฟ็อกซี่ในเกม Final Fantasy ภาค1ครับผมว่าฉากจัมป์สแกร์ของภาค1เนี่ยมันจะมีตอนที่เรียกว่าผู้เล่นเราเห็นกล้องว่ามันเจ้าฟ็อกซี่วิ่งผ่านกล้องถ้าเกิดเราปิดประตูไม่ทันอ่ะมันก็จะโผล่หัวจัมป์สแกร์เรามันเป็นอะไรที่ง่ายมากคุณผู้ชมเลยทำให้ฉากจัมป์สแกร์ของเจ้า Winterlet Foxy เนี่ยตัวอื่นๆเนี่ยมันแค่โผล่หน้ามาเว้ยแต่ Winterlet Foxy มันไม่ได้แค่โผล่อย่างเดียวมันจะตัวเกมจะทำให้เราเห็นว่ามันกำลังวิ่งมาจากข้างหน้าเราแล้วก็กระโดดใส่เราอย่างจังก่อนที่จะจัมป์สแกร์เรานั่นเองผมมันทำให้เราเห็นโมเมนต์ตอนที่มันกำลังพุ่งเข้ามาไม่ใช่แบบมาแล้วอ่ะซึ่งมันน่ากลัวแล้วก็ตกใจกว่าไว้เพราะว่าเราไม่ทันได้เตรียมใจเหมือนแบบว่าไอ้ตัวอื่นน่ะเราไม่ทันเห็นไงแล้วมันโผล่มาแล้วตกใจแต่เจ้าฟ็อกซี่เนี่ยเราเห็นด้วยว่ามันกำลังมาและเราไม่สามารถหลบมันได้เพราะว่ากว่าเราจะตั้งตัวทันมันก็มาแล้วนั่นเองนะครับผมได้ทำให้เจ้าวินเทจฟ็อกซี่เตรียมอันดับฉากจัมป์แชร์สุดน่ากลัวอันดับ2ไปเลยนั่นเองครับผมและอันดับที่1วินเทจพ็อปเพดเจ้า Winterless Pocket ครับผมยกให้เป็นอันดับที่1ฉากจัมป์สแกร์สุดน่ากลัวเนื่องจากว่าคุณชมมันน่ากลัวจริงๆนะแล้วมันน่ากลัวเรียบง่ายด้วยเจ้า Winterless Pocket จริงๆแล้วคือหน้าตามันก็ไม่ค่อยต่างจากเจ้า Pocket ตอนแรกมากๆนะครับเจ้า Winterless นั่นแหละนะแต่ว่ามันจะมีความผุพังมากขึ้นแล้วก็ดวงตาของมันจะมีรอยเลือดด้วยคุณชมแบบดวงตาแบบแดงๆกำกำนะแบบน่ากลัวมากเหมือนไม่ใช่แค่หุ่นอะเหมือนผีเลยนะครับผมและฉากจัมป์สแกร์ของมันเนี่ยถ้าเกิดเป็นเจ้ามาริเนตร่างแรกเนี่ยมันจะแค่โผล่หน้ามาใกล้ถูกปะแต่เจ้าวินเทอร์พ็อปเพดเนี่ยมันโผล่หน้ามาใกล้แล้วมันก็เอามือที่มันเป็นกรงเล็บแดบๆอ่ะมาทำอะไรบางอย่างกับตัวเราด้วยก็คือพุ่นเล่นอ่ะซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีดาเมจมากผมรู้สึกว่าตัวอื่นๆอ่ะมันแค่โผล่หน้ามาตะโกนใส่เราแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันโผล่หน้ามาแล้วมันเอามือทำอะไรบางอย่างกับเราด้วยโมเมนต์คล้ายๆกับเจ้าบอลลูนเบบี้ที่มันโผล่มือมากระชากเราแต่ไอเนี่ยมันไม่ได้แค่กระชากไงมันเอามือแบบมาปุยปุยยำเราแล้วมันแบบมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถหนีมันได้ผู้ชมแล้วมันเป็นอะไรแบบน่ากลัวมากๆเลยนะครับผมเลยจัดให้เจ้า Winterless Puppet หรือว่า Winterless Marionette เนี่ยติดอันดับที่1ฉากจัมป์สแกร์สุดน่ากลัวภายในเกม JR ไปเลยนั่นเองนะครับผมโอเคคร่าวๆก็มีประมาณนี้คุณผู้ชมจริงๆ10อันดับมีบางตัวที่ไม่ติดบ้างนะจริงๆก็แบบถามว่าน่ากลัวหมดไหมก็น่ากลัวหมดแหละแต่ว่าก็ต้องจัดอันดับนะก็เลยต้องเอาบางตัวออกไปนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากวิดีโอนี้ผมก็จะเอาคลิปที่ว่าเป็นฉากจัมป์สแกร์ของตัวอื่นที่แบบทั้งที่มีติดอันดับแล้วก็ไม่มีติดอันดับมาลงนะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นครบๆว่าเฮ้ยมันมีฉากจัมป์สแกร์อะไรบ้างภายในเกม JR นั่นเองครับผมโอเคฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมถ้าเกิดผมให้ข้อมูลข้อไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขอชมกันที่นี้นะครับเป็นไงผู้ชมกลัวฉากจัมป์สแกร์ไหนที่สุดเอาจริงผมว่าถ้าเกิดเอาจริงแบบไม่ต้องจัดอันดับนะผมมองว่าแม่งน่ากลัวเฉลี่ยเท่าๆกันเลยเพราะว่ามันตุ้งแช่ขึ้นมามันโผล่บุ้มแบบตกใจหมดแหละแต่จริงๆคือแบบมันก็มีในส่วนของเรื่องคาแรคเตอร์กับแบบมูฟเมนต์ตอนนั้นด้วยที่มันเข้ามาช่วยเสริมนะผมถ้าเกิดจัดจริงๆผมเชื่อว่าความน่ากลัวมันน่ากลัวพอกันหมดเลยทุกตัวเลยนะครับผมแต่ยังไงคุณผู้ชมกลัวฉากไหนที่สุดไหมผมมาตาคลิปนี้ได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ต่อเม้งด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปร้อนๆอีกก็อย่าลืมติดตามช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ